นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้คุณนันอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับไปคุยกับคุณนันดีกว่าคุณนันคิดถึงแฟนๆ The Shock ไหมครับอุ้ยสวัสดีค่ะพี่ๆทั้งหลายทุกคนเริ่มต้นเลยนะคะป๋าเอาได้ครับได้ครับได้ครับค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็สืบเนื่องถ้าหากว่าเพื่อนๆหรือว่าทุกคนเคยได้ฟังเรื่องราวก่อนหน้านั้นที่นันมาเล่าเรื่องฉี่ผิดที่เรื่องต่อไปเนี้ยจะเป็นหอพักแห่งใหม่ที่นันย้ายจากหอพักที่เก่าที่เกิดเรื่องราวของฉี่ผิดที่ตรงนี้ที่ผู้คุมเจ้าที่ท่านบอกว่าให้ย้ายบ้านค่ะก็ไปสืบไปค้นไปสอหาสถานที่แห่งใหม่ที่เราจะเป็นที่พักให้เราสถานที่ใหม่ที่ไหนจะดีก็ไปติดต่อสืบถามสอหาว่าหอพักที่ไหนว่างเนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งค่ะที่แฟนนันอ่ะเขามีมิทติ้งกับเพื่อนๆเขาไปร่วมชุมนุมนู่นนี่นั่นออกทริปเขาจะชอบไปตกปลาฟิชชิ่งปลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมีบ่อปลาเพิ่งเปิดใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเดิมที่นันอยู่เนี่ยไม่ไกลแล้วเนี่ยไปมาแฟนก็เลยมาพูดให้ฟังว่าไปดูสิเขามีห้องพักด้วยนะคุณแล้วก็ไปดูค่ะก็ลักษณะคือเข้าไปเนี่ยทางเข้าทางฟิชชิ่งปลาเนี่ยทางบ่อตกปลาเนี่ยพอเข้าไปได้50เมตรแรกจะมีต้นมะขามต้นใหญ่มากอยู่ทางซ้ายมือค่ะและทางขวามือที่อยู่ตรงข้างกับต้นมะขามเนี่ยจะเป็นห้องแถวซึ่งในลักษณะห้องแถวตรงเนี้ยนันจะบอกว่าหลังแรกเนี่ยเขาจะสร้างเหมือนเป็นบ้านเดี่ยวค่ะป๋าสร้างเป็นบ้านเดี่ยวเปิดให้เช่าอยู่ที่ราคา 4,500 บาทมีที่จอดรถให้พร้อมค่ะเป็นบ้านแยกทุนโทนเลยค่ะและเขาจะมีอีกประมาณ3ห้องซึ่งอยู่ด้านข้างฝั่งขวามือของตัวบ้านฝั่งขวามือของตัวบ้านนะคะก็มี3ห้องถ้าผ่าน3ห้องนี้ไปแล้วมันจะเป็นทางยาวไปมันจะเหมือนตัว L กับหัวค่ะL กับหัวมันจะเป็นทางยาวลงไปอีกประมาณ15ห้องได้ก็จะมีอย่างนี้ก็สรุปว่าก็จะมีบ้านหลังแรกแล้วก็มี3ห้องที่อยู่ติดบ้านเดี่ยวใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเดินตรงไปก็จะเป็นห้องแถวยาวๆเลยลักษณะการก่อสร้างนี้ไม่แตกต่างจากห้องที่นันเคยเช่ามาที่อยู่เรื่องราวที่เจอที่ผิดที่นันก็ไปเหมือนกับว่าไปสืบสอบถามอะไรเงี้ยค่ะว่าว่างไหมนู่นนี่นั่นก็ได้ไปเจอกับคนดูแลหอพักตรงนี้ค่ะชื่อพี่โอพี่โอนี่เป็นสาวสวยหน้าลูกครึ่งแขกอะไรเงี้ยสวยมากแล้วก็ชอบก็คุยกันเขาก็เป็นคนตลกก็คุยกันน้องจะมาพักโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแฟนนั้นก็ไปนั่งตกปลาแล้วก็ทำไมมันรู้สึกแปลกๆตรงที่ตรงบ่อตกปลาแล้วค่ะที่คนอื่นเขาไม่เห็นกับนันนันไปตกปลาที่นั่นสองวันกับแฟนนันก็เห็นลุงคนเนี้ยทั้งสองวันแต่คนอื่นเขาไม่เห็นนันไม่ถามต่อแล้วนันไม่ถามแฟนต่อแล้วก็ไม่ถามใครแล้วก็เงียบแต่นี้ก็เลยมันต้องจะเป็นต้องย้ายออกแล้วจริงๆนันก็เลยเอามาคุยกับพี่โอว่าพี่โอขอเช่าบ้านได้ไหมอะไรเงี้ยขอบ้านหลังนี้บ้านหลังเดียวเท่าไหร่เขาก็มองหน้ากันลึกๆค่ะป๋าจะเช่าห้องนี้จริงเหรออะไรเงี้ยห้องอื่นก็มีนะนู่นนี่นะเขาก็พยายามบ่ายเบี่ยงให้เราเช่าห้องอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าเอาห้องนี้แหละเพราะว่าของเยอะแล้วเขาเลยแบบจะเข้าห้องนี้แน่นะอะไรประมาณเนี้ยแล้วมีอะไรเหรอเขาก็ไม่ได้พูดเลยเพราะว่าสภาพตัวบ้านมันใหม่มากค่ะป๋าบ้านหลังนั้นใหม่มากคือติดกระจกล้อมรอบนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยคือดีอะค่ะในสายตาเราแล้วก็ขอดูบ้านค่ะพี่โอลักษณะบ้านนี่คือเปิดประตูบ้านเข้าไปปุ๊บเปิดประตูบ้านเนี่ยจะเป็นกระจกเปิดประตูเข้าบ้านปุ๊บจะเป็นห้องโถงเล็กขนาดเล็กขนาดหนึ่งก็ตั้งตู้โชว์ได้เต็มหนึ่งอะค่ะแล้วก็ทีวีแล้วก็พอผ่านห้องโถงตรงนี้ไปก็จะเป็นประตูกระจกอีกเหมือนกันก็ผลักเข้าไปก็จะเป็นห้องโถงกว้างๆเหมือนกันแล้วพอเดินผ่านห้องโถงนี้ก็จะเป็นประตูอีกพอทะลุไปแล้วก็จะเป็นห้องครัวห้องน้ำมันเหมือนทำเป็นห้องแถวยาวๆค่ะ
มันทำเป็นบ้านที่เป็นเหมือนห้องแถวยาแต่กว้างแล้วก็ใหญ่มากคือบ้านจะลึกมากถูกไหมใช่ค่ะแต่ถ้าว่าลักษณะบ้านเนี้ยเขาควรจะทำเป็นห้องนอนแยกใช่ไหมคะป๋าแต่เขาไม่ทำอย่างนั้นเขาแบ่งล็อกเลยค่ะป๋าบล็อกแรกก็เป็นห้องโถงบล็อกที่สองก็เป็นห้องโถงแต่กว้างกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมแล้วข้างหลังก็เป็นห้องโถงแล้วแต่ว่าแบ่งเป็นโซนห้องน้ำกับห้องครัวแล้วข้างบ้านเนี่ยก็จะมีเขาตอบต่อหลังคามาอีกนิดหน่อยสามารถจอดรถมอเตอร์ไซค์ได้อะไรเงี้ยสมัยก่อนนั้นจะมีรถมอเตอร์ไซค์สีเหลืองคันนึงรถเก๋งเก่าๆคันนึงสมัยนั้นเป็นโตโยต้าเก่าๆคันนึงไปซื้อมือสองมาไปซื้อต่อพี่มาพี่สาวก็พอได้จอดรถอะค่ะแล้วก็ตกลงกันนู่นนี่นั่นแต่ที่สังเกตแล้วคือข้างห้องทั้งสามห้องที่ติดบ้านเราค่ะครับเขาทำหน้ากันลึกๆแล้วเขาก็พี่โอนเขาก็ถามเราแล้วถามเราอีกว่ามั่นใจเหรอจะอยู่ได้แน่นะนู่นนี่นั่นอ่ะมันไม่ใหญ่ไปเหรอคือเขาบ่ายเบี่ยงไม่อยากให้เราอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยถามพี่เขาดูพี่โอหนูถามตรงๆมีอะไรหรือเปล่าพี่เขาก็ก้มๆเงยๆค่ะไม่มีอะไรพี่แกโอเคอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยทุกคนคือเงียบหมดเลยสามหลังที่อยู่ติดเราเนี่ยเขาเป็นเครือญาติกันหมดเลยนะคะป๋ามาเช่ามาจากต่างถิ่นแล้วก็มาเหมือนก็เช่าเป็นคนละห้องค่ะก็นั่นก็เข้าพักแฟนก็ย้ายของมันนู่นนี่นั่นจังหวะนั้นอ่ะแฟนนั้นเนี่ยด้วยความที่เขามีหน้าที่การงานที่เขาต้องอยู่ในเขตพื้นที่ของแหลมฉบังด้วยและบางช่วงเขาต้องไปทำงานที่สงขลาด้วยค่ะมันเป็นจังหวัดที่เขาได้รับมอบหมายเนี่ยให้ไปทำงานที่สงขลาหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาอยู่กับนันเนี่ยมาประมาณเกือบร่วมเดือนแล้วพอเขาต้องทิ้งบ้านกับทิ้งนันทิ้งลูกไว้บ้านหลังเนี้ยค่ะมันเกิดเหตุตั้งแต่คืนแรกที่เขาก้าวไปเลยค่ะป้าค่ะก็ตัดตรงช่วงฟิตติ้งเปล่าไปก่อนนะคะแต่เราสังเกตแล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆนะแล้วตอนคืนเราชอบได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านตอนที่แฟนเราอยู่ค่ะแต่ทำไมเราสังเกตว่าได้ยินเสียงคนดังขนาดนั้นแต่เปิดประตูมาไม่เคยเจอใครเลยเราสงสัยมาตลอดเลยค่ะป้าตั้งแต่แฟนเราอยู่แต่เนี้ยพอแฟนไม่อยู่คืนแรกด้วยความที่นางก็ป้อนข้าวลูกดูทีวีตรงห้องโถงห้องแรกอยู่อะค่ะป้าก็ป้อนข้าวลูกไปอ่ะหนูว่างแล้วนะลูกอ่ะก็เทสเนื้อเทสตัวพาลูกทำความสะอาดแปรงฟงแปรงฟันก็พาเอ๊ะก็ตัดสินใจว่าจะนอนตรงนี้หรือว่าจะเข้าไปนอนที่ไหนห้องในห้องนี้คือห้องโถงใหญ่นะคะที่นำไปจัดเตียงผ้าปูที่นอนนู่นนี่นั่นตั้งหิ้งพุงผ้าเสร็จเก็บสับเรียบร้อยแล้วจัดเข้าที่เข้าทางแล้วจะนอนข้างนอกหรือข้างในดีด้วยความที่นันไม่ชอบเขาไม่อยากเข้าไปนอนข้างในเพราะว่าห้องนั้นมันมืดค่ะป๋ามันค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ถ้าหากว่าจะต้องแล้วนันเป็นคนที่อยู่ในที่มืดไม่ได้ตั้งแต่เด็กค่ะอยู่ที่มืดไม่ได้นันจะต้องมีไฟสลัวเข้ามาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่อยากจะอยู่แล้วมันก็กว้างเกินไปสำหรับแม่กับลูกอะไรประมาณนี้แล้วก็รู้สึกวงเวงอะไรก็รู้สึกไม่มั่นใจตั้งแต่เราไปเจอที่บ่อตกปลาแล้วตอนนี้เราก็ที่ผ่านมาหนึ่งเดือนที่แฟนอยู่กับเราได้ยินเสียงคุยกันตลอดเลยเหมือนกับเขาไปกินเหล้ากันมาเฮฮาปาร์ตี้อย่างเงี้ยค่ะป๋าแต่ไม่เคยเห็นใครเลยเราก็เก็บไว้ในใจตลอดอ่ะแล้วพอจังหวะที่แฟนเราไม่อยู่อ่ะป๋าคืนนั้นเราก็พาลูกอ่านลูกก็นอนหลับข้างๆอ่ะโอเคแล้วก็ห่มผ้าให้ลูกเสร็จถึงชั่วโมงของเราละเป็นชั่วโมงส่วนตัวของเราแล้วก็เข้าไปอาบน้ำอาบท่านู่นนี่นั่นแล้วก็มาสวดมนต์ไหว้พระนอนก็อาศัยเปิดไฟห้องโถงห้องแรกไว้ครับเพื่ออาศัยแสงสว่างส่องเข้ามาเพราะว่ามันเป็นห้องกระจกไงคะแล้วก็เปิดไฟห้องครัวไว้เพื่อให้แสงสว่างทางห้องครัวส่องเข้ามาตรงกลางบางห้องจะสลัวๆพอดีแล้วก็มีทีวีเล็กๆอยู่เครื่องหนึ่งแล้วก็เปิดแป๊บเดียวนะก็ปิดแล้วก็เอนตัวลงนอนค่ะจังหวะที่นันเอนตัวลงนอนป่านนันจะก่อนนอนทุกวันนันจะอยู่กับอิติปิโสทุกวันนันหลับตาปุ๊บนันก็จะอาราธนาก็บอกนะโมสามจบแล้วก็อิติปิโสพระคัมภีร์อยู่กับพุทธคุณห้องเดียวนะคะพอจังหวะที่เราสวดมนต์ไปสวดมนต์มาตาเราอ่ะยังไม่หลับสนิทดีหูเรายังไม่หลับสนิทนะคะป้าเราเห็นผู้ชายยืนอยู่ปลายเท้าเราค่ะป้าลักษณะนี่รูปร่างผอมผิวดำคือถ้าหากเอาง่ายๆเลยคือเหมือนเงาเลยค่ะป๋าสูง
แล้วก็ดำเขาพอจังหวะที่เราเห็นอ่ะแป๊บเดียวค่ะป้าเรายังไม่ทันแบบยังไม่ทันได้ทันได้กระดิกตัวค่ะป้าเขาพุ่งมาหาขานันแล้วเขาขึ้นมาคล่อมตรงขานันนะคะแล้วเขาเลื้อยขึ้นมาแป๊บเดียวขึ้นอยู่บนหน้านันเลยเลื้อยเขาเลยเหรอใช่ค่ะป้าเขาไต่ขึ้นมาเลยค่ะป้าค่ะแล้วเขาก็พูดค่ะเขาพูดประโยชน์ถึงกับนันแล้วนันก็แบบเหมือนแบบเขาไม่พึงพอใจที่เรามาอยู่ที่นี่อะไรประมาณนี้ค่ะเขาไม่พึงพอใจเขาก็มาพูดประมาณแบบเหมือนกับว่าพูดแบบเหมือนกับว่าเขาไม่พอใจนะพูดเลยคุณนันเขาพูดแบบเหมือนไม่พอใจอารมณ์มากๆแบบว่าประมาณแบบว่ากูไม่ให้มึงสวดมนต์จะโคกใส่เราอย่างเงี้ยค่ะป้าแล้วเขาแหกปากใส่เราดังมากแล้วจังหวะนั้นอ่ะเขาเอื้อมมือมากดที่หน้าอกเรากดที่คอเราค่ะครับครับตอนนั้นอ่ะคือนันเห็นหน้าเขาชัดมากป้าถึงเขาจะเป็นเงาดำป้าแต่เขาอ่ะตัวเย็นเลยป๋าจังหวะที่นันจับอ่ะนันสู้สุดฤทธิ์น่ะสู้ยังไงสู้ยังไงสู้ไงเขาไม่นิ่มไม่หลุดค่ะป๋าใจตรงนั้นอ่ะคือใจจะขาดแล้วค่ะป๋าโอ้ยพูดเลยบอกว่าตายแน่กูสู้เขาไม่ไหวกูสู้เขาไม่ไหวพูดไงใจเงี้ยเหมือนกับเราได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งมาค่ะไม่ร้านกูแล้วสักพักนั้นนะคะจังหวะที่เราได้ยินเสียงหูเราได้ยินมาปล่อยร้านกูค่ะปล่อยร้านกูเสร็จปุ๊บเราระลึกถึงคำบทสวดมนต์นะคะป้าบทสวดมนต์ของพระธุดงค์ท่านหนึ่งที่ท่านอ่ะให้นันไว้ตอนที่ไปเจอที่สวดพานยักษ์รอบก่อนนันเลยสวดขึ้นพอนันสวดขึ้นได้สองจบเขาก็เด้งออกไปเหมือนเขาร้อนนะคะป้าเขาดึงมือเขาออกเลยแล้วก็เด้งหายออกไปเลยค่ะป้านันก็ลุกขึ้นเปิดไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บตายหันแล้วเราคิดเลยว่ากูเกือบตายเกือบตายอ่ะไม่เคยเจออย่างนี้ป๋านันจะเจอผีอะไรก็ตามอ่ะนันไม่เคยแบบเจอเขาแบบจู่โจมถึงเนื้อถึงตัวอย่างนี้สักครั้งเลยไม่เคยค่ะไม่เคยมีแต่ที่เจอในเรื่องราวเก่าๆเขาจะมาแฝงใช่ไหมคะแต่เนี้ยเขาจู่โจมเหมือนเขาเป็นโคนนะคะป๋ามันย่ำเราอย่างเงี้ยค่ะคืนที่สองพอเช้ามาปุ๊บเข้าคืนที่สองนันก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วนางก็สังเกตแล้วจากนางก็อยากถามพี่โอ๋นางก็เก็บไว้ในใจแล้วก็ไปตะล่อมตะล่อมก็ไปเล่นเล่นกับเขาค่ะก็ค่อยถามว่าเอ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเขาก็หัวเราะเลยเขาพยายามถามว่าอยู่ได้จริงนะอะไรประมาณนี้มีอะไรก็โทรหาเขาให้เบอร์โทรนันเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะคะป๋าว่าไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนแค่ไหนอ่ะโทรหาเขาได้ตลอดเออมันใช่ไอบีเลยใช่ค่ะเขาบอกว่าให้เขาให้โทรหาเขาได้ตลอดเลยคืนที่สองมันก็เจอเหมือนเดิมค่ะป๋าก็นั่งป้อนข้าวลูกนู่นนี่นั่นเสร็จมันเดิมเลยค่ะป๋าสวดมนต์เสร็จนันก็หวั่นใจแล้วแต่คืนนี้นันเตรียมตัวดีแล้วถ้าเจอนะกูสู้สุดบิดจริงนันเตรียมตัวแบบเอาพระมาคล้องคอลูกนู่นนี่นั่นคือพระอ้อมตัวลูกเสร็จสับไปว่าอย่างไรอ่ะลูกฉันไม่มีใครทำอะไรได้จะสู้กับเธอแหละคืนนี้มาจริงๆค่ะป๋าพอเราสวดมนต์เสร็จแล้วเนี่ยมาลักษณะเดิมเลยค่ะป้ามายืนอยู่ปลายเท้าแล้วก็พูดเหมือนเดิมเลยค่ะป้าเขาก็โจนแบบทุบมาแบบเหมือนแบบค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาแล้วด้วยแรงไม่คิดว่าคนผอมๆขนาดนั้นนะคะแต่น้ำหนักได้เยอะขนาดนั้นนะคะป๋าไม่เคยคิดเลยเอาลักษณะแบบถ้าหนูเปรียบเทียบนะป๋าเขาลักษณะเหมือนป๋าค่ะแบบสูงลักษณะแบบป๋าแล้วก็ผอมแต่ว่าตัวนี่เหมือนเงาเลยค่ะดำทั้งตัวเลยค่ะแต่เราเนี่ยเห็นแก้มเขาตอบตาเขาผมหัวเขาเนี่ยไม่มีผมนะคะเป็นแบบโล้นไปเลยอะค่ะเข้าใจเปรียบเลยป้าน้าขอโทษเอาเลยต่อแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงก็คือเขาแบบคานขึ้นมารอบนี้นั้นที่คุณนันบอกว่าเขาตัวเล็กๆบางๆแบบนั้นแต่แรงมหาศาลใช่ค่ะป้าลักษณะคือถ้าหากสู้กับนันก็สู้สุดฤทธิ์อะป้าไม่น่าจะแข็งแรงได้ขนาดนั้นแต่ด้วยความเขาแบบ
ม่ใช่คนนะคะเขาก็ไต่ขึ้นมาเขาแบบยืนที่ปลายเท้าแล้วเขาพุ่งกระโจนแบบมันแบบเหมือนแสงอะแบบฟุ้งมาแล้วมันยืนมันอยู่ที่ปลายเท้าเราปะมันเหมือนแบบลักษณะคนคางเข่าค่ะป๋าแต่อยู่บนตัวเราอะเขาก็มาพูดทำนองเดิมค่ะกูไม่ให้มึงสวดมนต์แล้วเขาจับแบบกดคอเราค่ะแต่รอบเนี้ยนันอะเอาพาสปอร์ตไว้ที่ใต้หมอนแล้วและสิ่งที่นันพกพานันชอบพกพญาคุดแล้วก็ปู่เวสสีสว่างค่ะนันจับขึ้นมาปุ๊บแล้วนันสวดมนต์เลยพระคาถาเดิมค่ะที่พระอาจารย์พระธุดงค์ท่านให้ไว้สักพักหนึ่งค่ะเหมือนเขาแบบกระเด็นฟึบออกไปเลยค่ะป้าตัวนันนี่โล่งฟากขึ้นเลยแล้วพอเขากระเด็นเสร็จปั๊บนันได้ยินเสียงสวดมนต์ไม่รู้มาจากไหนป้ากล้องอยู่ในห้องนันนั่นแหละแล้วเขาก็เหมือนกับเสียงมาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะลูกนันได้ยินเสียงชัดอย่างนี้เลยค่ะป้านันลุกขึ้นเปิดไฟรอบบ้านเลยแล้วเนี่ยคุณนันแล้วนั่นคือเสียงใครนันไม่รู้นะแต่ว่าท่านคืนแรกท่านมาบอกว่ามึงอย่าทำหลานกูเออค่ะแล้วคืนที่สองที่เหมือนกับว่าพอเขากระเด็นปุ๊บออกไปจากตัวนันใช่ไหมคะแล้วอ่ะนันได้ยินเสียงสวดมนต์เป็นภาษาสวดมนต์นันขอบอกเลยว่าเป็นเหมือนเสียงสวดมนต์โบราณค่ะป๋าเป็นบทที่นันไม่เคยได้ยินเลยจริงทุกวันนี้นันสวดมนต์มานะตั้งแต่นันไปสื่อสีนิวัตรนันไม่เคยได้ยินเสียงบทสวดมนต์นี้เลยค่ะเสียงดังกระหึ่มอยู่ในห้องนะคะแล้วซึ่งนันคิดว่าเวลาเนี้ยมันไม่มีพระที่ไหนมาเปิดหรอกแล้วย่านเนี้ยคือมันเป็นแบบชายทุ่งแล้วค่ะป๋า มันเป็นชายทุ่งแล้วอ่ะนันก็เปิดไฟรอบบ้านเลยสังเกตเลยนันก็ตั้งสติเลยมันไม่ใช่แค่อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเอาจากตัวไม่รอดนะอะไรประมาณเนี้ยนันก็กลับมานั่งที่เดิมแล้วนันก็เอาน้ำลูบหน้าลูบตาเองค่ะแล้วก็นั่งสวดมนต์นั่งอยู่นั่นแหละค่ะป๋าจนเกือบเช้าหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะพอเช้าป๋าก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนเหมือนเดิมแล้วก็ไปทำภารกิจนู่นนี่นั่นทำกับพวกกับข้าวเสร็จส่งลูกเสร็จกลับมาแล้วก็ไปรับลูกนู่นนี่นั่นมาทานข้าวนอนแต่ว่าในจังหวะที่นั่นอ่ะอยู่ที่บ้านดูแลบ้านก็จัดข้าวจัดของก็คิดไปด้วยป๋าว่าคืนเนี้ยกูจะเจออะไรเขาจะมาอีกไหมแล้วก็คิดแบบเตรียมตัวเตรียมกันแล้วเขาเป็นใครอะไรประมาณนี้เขาก็มาอีแบบเดิมเลยค่ะป๋าแต่มารอบเนี้ยมาแบบแปลกกว่าเดิมคือเขากระโดดออกจากตัวนันเสร็จแล้วเขาไปนั่งอยู่บนโต๊ะค่ะโต๊ะเขียนหนังสือค่ะคุณนันโต๊ะทำงานแฟนอะคุณนันคะเสียงหลุดจากไมโครโฟนโทรศัพท์อะไรนะไม่น่าจะหลุดชัดละโอเคขอโทษค่ะพอจังหวะนั้นที่เขามาค่อมนันนี่รอบเนี้ยเขามาตะโกนแบบเสียงดังมากแล้วเขาก็พอเหมือนกับว่าเขาก็เตรียมตัวเขาอะค่ะพอนันสวดมนต์ปุ๊บเหมือนเขาอะยังไม่ให้นันสวดมนต์จบเลยป่ะเขาก็โดดขึ้นไปแล้วเขาไปนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานแฟนนั่นนะคะที่อยู่ด้านซ้ายมือค่ะค่ะแล้วเขาก็บอกว่ากูไม่กลัวพระมึงหรอกพูดอย่างนี้เลยค่ะกูไม่กลัวพระมึงหรอกวันที่สามอ่ะสิ่งที่นันทำคือนันอาราธนาพระพุทธค่ะที่อยู่บนหิ้งพระที่แฟนนันเอามาที่แฟนเอามาเอาไว้ให้นันกราบไหว้ค่ะองค์ใหญ่ๆค่ะมาตั้งหัวนอนเลยก็คือเอาหมอนวางใบหนึ่งแล้วก็เอาท่านมาตั้งไว้บนหมอนนะคะแล้วเขากระโดดออกไปแล้วเขาก็หัวล้อค่ะป้าแล้วเขาหมดแล้วแล้วเขาก็หายฟ้าไปเลยค่ะป๋าเป็นอยู่อย่างนั้นค่ะป๋าจนแบบทำไมมันแล้วคนถามเยอะมากว่าเราอยู่ได้ไหมพี่โอ้เฮ้ยแกมีอะไรอยากเล่าพี่ฟังไหมแล้วคุณลุงที่อยู่ข้างห้องนี่เขาอยู่กับสามีภรรยาเขาอะเขาก็ถามเราตลอดเลยนะว่ามีอะไรก็มาเคาะเรียกลุงได้ตลอดเลยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลุงนอนดึกอะไรประมาณนี้เขาจะบอกพูดกับเราแบบนี้ตลอดเลยก็เลยเราก็เลยพยายามสอบถามว่ามีอะไรก็บอกหนูเถอะค่ะอะไรประมาณนี้หนูจะได้ระวังตนระวังแต่เราต้องเรียงไว้พูดนะคะป๋าว่าเราเจอว่าเราเจอแล้วใช่ลูกคุณนันลูกคุณนันเจอไหมไม่เจอค่ะตอนนั้นเขาเพิ่งสามขวบใช่ตอนนั้นเขาอยู่อนุบาลสามขวบอยู่เลยเรียนอนุบาลนะคะเขาก็เหมือนกับเขาก็ยังเป็นเด็กเขายังไม่ชี้ไม่บอกอะไรแล้วก็อย่างน้อยๆลูกเราก็ไม่เคยพูดอะไรอย่างที่ป๋าถามอะค่ะก็เราก็พยายามแบบดูแลลูกก็เป็นอยู่งั้นแหละค่ะ
เดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเรียกเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นอยู่ไปอยู่มาวันนึงค่ะป๋าด้วยความที่แบบเขามาให้เราเห็นบ่อยๆแกก็คิดอยู่เสมอว่าเราจะทำไงให้เราเป็นมิตรกับเขาวะเพราะว่าเราเพิ่งมาอยู่ถ้าหากว่าต้องย้ายบ้านอีกเราก็ต้องมีเงินอีกต้องใช้เงินก้อนใหญ่อีกครับต้องไปวางมัดจำที่อื่นนู่นนี่นั่นอยู่ไม่ครบสัญญาเขาก็ต้องเอาเงินมัดจำเราไปนะโอ้เกือบ20,000นู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยเราก็เสียดายค่ะเราก็เสียดายทำไงดีวะอะไรเงี้ยเราก็ทำไงเราถึงจะเป็นพันธมิตรเราก็คิดสารพัดค่ะก็เลยเอางี้ละกันทำเหมือนย่าทำก็เราก็ไปทำบุญที่วัดแล้วก็ยังไม่ได้กวดน้ำที่วัดนะคะแต่เราเอาน้ำอะมากวดที่บ้านแล้วกวดที่บ้านเสร็จตอนเช้าเราทำกับข้าวใส่กระทงค่ะป้าใส่ถ้วยเล็กๆค่ะไปวางไว้ตรงกลางแจ้งค่ะอ๋อก็คือเรียกง่ายๆว่าทำบุญให้เส้นไหว้ให้ว่างั้นเถอะใช่หวังว่าจะอยู่ด้วยกันได้เป็นมิตรกันได้ใช่ใช่ค่ะแล้วตรงที่นันเลือกที่จะไปวางกับข้าวค่ะป้าหน้าห้องนันจะมีไม้ยางยืนต้นสูงมากซึ่งนันก็ไม่รู้ว่าเขายืนต้นตายทำไมเขาถึงไม่ขุดออกแต่เขายืนอยู่ข้างหน้าแหละแล้วในสิ่งที่นันพอนันเอาข้าวไปวางไปไหว้ค่ะป้าจังหวะนั้นอ่ะนันเห็นเงาดำๆค่ะป้าเดินแยกตัวออกมาจากต้นยางอะค่ะป้าต้นยางคือต้นยางที่ยืนต้นตายพลายถูกไหมใช่ใช่ค่ะเออเอออ่ะเขาเหมือนกับว่าเป็นเงาดำมาฟุ๊บเราก็ต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยอะไรประมาณนี้ค่ะป้าแล้วเราก็เห็นเขาแบบพอเรากับแก้มไม่เห็นค่ะป้าเราเดินเข้าห้องแล้วเราก็มองผ่านกระจกหน้าบ้านเราเห็นเขาอยู่ตรงนั้นละค่ะป้ายืนอยู่ใต้ต้นไม้นั่นแหละเงาดำตัวใหญ่ๆที่มาหาเราทุกคืนนะคะป้าค่ะไปมาต้องบอกเพื่อนๆว่ามันอาจจะดูแบบโอเวอร์แต่มันเป็นความจริงนะคะอย่างเช่นขออ้างอิงหน่อยคุณหมอบีนู่นนี่นั่นคุณริวอะไรเงี้ยเขาสื่อสารน่ะเขามาสื่อสารกันมาอย่างนั้นเลยเขามาไม่ใช่มาคนเดียวค่ะป้าเขามากัน 3-4 คนเลยมาหานันคืนเดียวแล้วเขามาเล่าว่าเขาตายที่นี่เพราะอะไรก็คือเหมือนจะเป็นมิตรกันได้อะไรอย่างนี้อ่ะทุนนายใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยกูไม่อยากให้มึงอยู่ที่นี่กูไม่ชอบให้มึงสวดมนต์แล้วก็บอกว่าให้หนูอยู่เธอหนูจะทำบุญให้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็มาเล่าเรื่องว่าเขาอ่ะเสียชีวิตเพราะอะไรคนที่เขาเป็นร่างเงาดำค่ะป๋าเขาผูกคอตายค่ะป๋าที่ต้นไม้นั่นแหละค่ะโอ้ยเออค่ะและมีครูอีกคนนึงค่ะป๋าแกเป็นคนที่ชอบกินเหล้าแล้วแกก็เหมือนกับว่าตกน้ำตายค่ะป๋าที่บ่อน้ำค่ะบ่อใกล้ๆกันใช่ก็ตรงนั้นเป็นฟิชชิ่งตายค่ะป๋าเออค่ะแล้วมีอีกคนนึงค่ะป๋าโดนเมียยิงตายที่ตรงนั้นค่ะป๋าโอ้ตายเขามายืนเล่าให้นันฟังเลยแล้วก็แบบยืนกันเยอะมากแล้วก็ตรงต้นมาถามนันหินใส่ชุดสบงสบายตั้งอยู่นันแบบพ่อก้อนแบบมากันเยอะมากนันก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำบุญให้นะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วนันไม่ได้แค่ฟังจากเสียงเขานะคะป๋าหลังจากวันนั้นอ่ะนันก็สืบเสาะมาตลอดเลยว่าขอคุยกับพี่โอแบบตะล่อมหน่อยนานประมาณเนี้ยพอผ่านได้จังหวะเดือนหนึ่งนันก็เริ่มเปิดเผยตัวเองเลยว่านันเจอนะคือทุกคนแถวนั้นเขางงแล้วล่ะว่านันอยู่ได้ยังไงฝันดีไหมน้องนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเขาเห็นนันถูกหวยบ่อยเขาบอกได้หวยดีไหมอะไรประมาณน้องพี่ถามเลยสิอยู่ไม่ฝันอะไรเลยไม่เจออะไรเลยเลยประมาณเนี้ยค่ะก็บอกว่าแล้วก็ยังเรียกไปค่ะไม่นะก็ฝันดีแล้วก็คือแบบแกล้งพูดไปค่ะก็เลยไปนั่งเปิดใจกับคุณลุงคุณป้าที่อยู่ข้างบ้านครับนั่งคุยกับพี่โอก็เลยว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นี้จริงเหมือนกันนี้จริงไหมอะไรประมาณนี้เขาพูดมาอย่างชัดเจนเลยค่ะใช่แล้วเขาอ่ะบอกเลยว่าบ้านที่นันอยู่ไม่เคยมีใครอยู่ได้เกิน3วันสักคนทั้งที่เพิ่งสร้างใหม่แต่ไม่มีใครอยู่ได้แม้กระทั่งเจ้าของบ้านก็อยู่ไม่ได้ค่ะแล้วส่วนผู้ชายที่โดนเมียยิงตายค่ะป๋าก็มาเช่าบ้านที่นี่ด้วยความเจ้าชู้ค่ะเมียก็จัดเลยค่ะตรงหน้าหอนั่นแหละค่ะแต่ในลักษณะที่นันมาย้ายมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะป๋านันไม่ได้มาแค่ครอบครัวเดียวนันมีเพื่อนของเพื่อนของสามีย้ายมาด้วยแต่ว่าอยู่ห่างกันอีกคนละห้อง
พี่เขาชื่อพี่เป้แฟนเขาชื่อน้องติงขอให้เป็นชื่อสมมุตินะคะก็เขาก็อยู่อีกห้องนึงเขาก็เลยมาเล่าให้นันฟังเขาไม่รู้นะคะป๋าแต่เขาอ่ะมาเล่าให้นันฟังว่าเนี่ยได้ยินเสียงคนเดินผ่านหน้าห้องอ่ะร้องเอะอะโวยวายโอ้ยอย่าหิวเล่าอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเขาอ่ะได้ยินเสียงผู้ชายเหมือนกับคุณลุงอะค่ะมาเคาะประตูห้องกูขอเล่ามึงกินหน่อยได้ไหมมาขอเล่าพี่เป้พี่เป้เขาก็สงสัยว่าอ้าวลุงเป็นใครดึกๆเที่ยงคืนมาขอเล่าผมกินเนี่ยกูหิวเล่ากูขอเล่ามึงกินหน่อยได้ไหมพี่เป้เขาก็งงเขาอ้าวลุงรู้ได้ไงเขาก็เหมือนกับเขาโต้ค่ะสุดท้ายแล้วพี่เป้เขาก็เอาเหล้าให้คุณลุงเขากินแต่ไม่ได้ให้แค่เหล้านะคะให้เงินด้วยให้กับข้าวไปกินด้วยแต่คุณลุงเขาเหมือนกับว่าได้เหล้าแล้วแบบจังหวะที่แบบพอยื่นของให้เสร็จแล้วพี่เป้เขาบอกว่าหันหลังแป๊บเดียวไม่เห็นคุณลุงคนนี้เลยแล้วพี่เป้เขาบอกเขาเจอบ่อยมากเจอคุณลุงคนนี้มาขอเหล้าเขาตอนกลางคืนค่ะแล้วทีเนี้ยก็เลยมานั่งคุยกันว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้ใช่ไหมอ้าวพี่เขาก็เลยถามนันว่าแกก็เจอเหรอมาขอเล่าแกเหรอก็เลยพูดให้ชมฟังว่าเขาไม่ใช่คนพี่เขาไม่ใช่คนพี่เขาตกขากูว่าแล้วคนหาจะมานั่งขอเล่าตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยแล้วก็ชอบได้ยินเสียงคนเอะอะวอยวายตอนกลางคืนนะแต่เปิดประตูห้องมาไม่เคยเจอเลยเขาก็เจอเหมือนนันค่ะมีอยู่วันหนึ่งหลังจากนั้นอ่ะแต่คุณลุงคุณป้าคนนั้นอ่ะสองคู่สามีภรรยาเขาไม่ยอมบอกนันนะว่าเขาเลี้ยงกุมารด้วยความที่นันอ่ะเป็นแม่บ้านอยู่บ้านใช่ไหมก็ไปส่งลูกส่งเมียแล้วนันเห็นเด็กอ่ะนั่งอยู่หน้าบ้านนันก็เอ๊ะทำไมเด็กคนนี้น่ารักจังเสื้อผ้าก็ไม่ใส่อะไรเงี้ยใส่กางเกงตัวเดียวนันก็เลยเดินไปถามว่าเอ๊ะก็ไม่มีใครอยู่ห้องอยู่หออะไรเงี้ยค่ะเป็นลูกหลานใครทำไมมานั่งอยู่ตรงเนี้ยเดินไปที่ใดเขาก็เดินเข้าห้องค่ะป๋าเดินขึ้นไปก็เดินเข้าห้องแล้วเขาก็เรียกก็ไม่ขานค่ะป๋ามันก็จะพยายามเหมือนกับว่าเฮ้ยกินข้าวไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะป๋าหนูกินข้าวหรือยังลูกอะไรประมาณเนี้ยแต่เดินที่ใดก็ไม่ทานซักทีนะก็เก็บไว้ในใจค่ะป๋าวันนี้นันก็เลยไปวันประชุมบอร์ดที่คุณลุงคุณป้าเขาหยุดงานนันก็เลยไปถามค่ะก็เลยบอกว่าป้าคะลุงคะหนูเจอเด็กนั่งอยู่หน้าห้องป้าตลอดเลยอ่ะหลานป้าล่ะคะทำไมป้าปล่อยให้อยู่คนเดียวถ้าไม่มีคนดูแลให้หนูดูแลให้ก็ได้นะเขากินข้าวหรือเปล่าอะไรแบบนี้เขาก็มองหน้ากันเรื่องรักค่ะเขาก็บอกว่าไม่นะป้ากับลุงอ่ะอยู่กันแค่สองคนไม่มีลูกไม่มีหลานนานๆทีหลานจะมาเที่ยวหาสักทีนึงอะไรประมาณนี้หนูก็มองหน้าเขาเลยฮะใช่หรอวะเราก็เถียงเขาอย่างเงี้ยเขาหนูเห็นจริงๆนะป้าหนูไม่ได้โกหกอะไรเงี้ยไม่มีหนูเดินเข้าไปดูในห้องป้าเลยหนูก็เดินเข้าไปดูในห้องเขาไม่มีค่ะป้าไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็เหมือนกับเขาเอาฉากเหมือนเขาแบบมีตั้งฉากอยู่ในห้องเขาค่ะแบ่งอีกโซนหนึ่งไว้แต่ก็ไม่ได้ไปโผล่ดูนะเหมือนเขากั้นอะไรไว้สักอย่างนึงแต่ก็ไม่ได้ดูแล้วทีเนี้ยคนที่มาเปิดตานั้นก็คือบอกว่าพี่โอค่ะเจ้าของคนที่ดูแลหอพักเขาบอกว่าคุณป้ากับลุงอ่ะเขาเลี้ยงกุมารแกไม่ต้องกลัวหรอกพี่เจอกันบ่อยอะไรประมาณเนี้ยหลังจากวันนั้นมานันอยากจะบอกว่าที่ตรงนั้นนะคะป๋าดวงจิตดวงวิญญาณเขาอยู่กันแบบเหมือนเขาไม่เหมือนเขาเป็นคนนะคะป๋าไม่ใช่แค่นันเห็นนะหลายๆคนที่เขาอยู่ก่อนหน้านั้นเขาก็เห็นแต่เขาอ่ะเข้าห้องแล้วเขาจะไม่ออกกันมาเลยเขาจะไม่ออกมาเดินให้มันเพ่นพ่านเขาไม่ออกมาค่ะเขารู้กันเขารู้กันแต่นานแบบมาทีหลังไม่มีใครบอกนันเลยค่ะได้ยินเสียงหน่อยนันก็เปิดประตูดูมันก็เห็นคนมานั่งกินเหล้าหน้าห้องคนนั้นคนนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะเจ้าของห้องไม่อยู่ค่ะป๋าอ๋อคือที่เราเห็นเป็นคนแต่จริงๆเขาไม่ใช่คนว่างั้นเถอะคุณนันใช่ใช่ค่ะแล้วเขาแล้วก็ผ่านไปนะคะป๋าคุณลุงข้างห้องเนี่ยเราก็ไปพูดว่าลุงเนี่ยหนูเห็นคนมานั่งกินเหล้าหน้าห้องลุงตลอดเลยตอนค่ำคืนอ่ะเสียงดังอ่ะลุงเบาๆหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ไปเตือนไม่มีเขาก็บอกว่ามีหรอกหนูไม่มีใครจะมานั่งกินเหล้าหรอกอะไรประมาณนี้ค่ะคุณนันส่วนพี่ค่ะเชิญต่อค่ะส่วนพี่เต้เขาก็มาเอะอะวุ่นวายกับพี่โอ้เพราะว่าเนี่ย
พี่โอ๋เนี่ยขับจากห้องผมไปสองสามห้องทำไมมันกินเหล้าเสียงดังกันจังเลยอ่ะเนี่ยเปิดเพลงอ่ะเอารถพี่อ้ํามาเปิดเพลงตึ้ม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 ทุกคืนเนี่ยสองสามคืนติดต่อกันมาแล้วพี่โอ๋หน้าขอสีเลยค่ะป้าหนูว่าไอ้นั้นสามสี่ห้องสุดท้ายมันมีคนอยู่แกนั้นอย่ากระซิบเบาดิฟังไม่ได้ยินพี่โอ๋เขาก็มาพูดกันนานนะคะพี่โอ๋เขามาพูดกันนานว่าไอ้นั้นสามสี่ห้องสุดท้ายอ่ะมันไม่มีคนอยู่แต่พี่เปี๊ยกเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงอ่ะเดินออกมากวาดหน้าห้องตลอดในตอนคืนค่ะพี่เขาเลยว่าอู้เขาบอกจะบอกไอ้เป้มันยังไงดีว่าอะไรประมาณเนี้ยเขาก็มากระซิบกันนะคะแต่ก็ทำยังไงดีว่าทำยังไงดีว่าก็นายก็ไปตีสนิทกับแฟนพี่เป้ชื่อน้องติ่งนี่เขาว่าน้องติ่งนะคะก็อ่ะพูดเขาบอกว่าติ่งเตือนพี่เป้หลายทีแล้วว่าอย่าเปิดติ่งรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่คนที่นั้นเพราะวันนั้นน่ะติ่งเห็นเขาเดินผ่านน่ะเขาไม่มีหัวทีแรกก็คิดว่าคนแรกๆเขาก็เห็นมันตกกวาดพื้นอะไรเงี้ยแต่บางวันก็ไม่มีหัวบางวันเท้าก็ไม่ติดพื้นตรงนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยด้วยความหวังดีของสามเกอของจิตวิญญาณตรงนั้นนะคะเขามาบอกนันว่าเนี่ยอย่าเดินไปสุดซอยตรงนั้นนะตรงนั้นน่ะมีแต่ของไม่ดีมีแต่ของร้ายอะไรประมาณเนี้ยนายก็เลยไปถามพี่โอขอถามหน่อยสิว่าตรงนั้นมีอะไรเขาบอกว่าแกอย่าไปตรงนั้นคนเดียวนะไอ้นันใครไปตรงนั้นอ่ะส่วนใหญ่อ่ะวิ่งหนีกระเจิงมาทุกคนเขาตามถึงห้องด้วยนะแล้วก็มันมีเรื่องอะไรล่ะพี่เขาบอกว่าเนี่ยด้วยความเดี๋ยวหนูสามีภรรยาเขาไปทะเลาะกันไม่ได้เขาก็ไปฆ่ากันตรงนั้นนะคะป้าเอาผู้หญิงมาข่มขืนก็ฆ่ากันตายตรงนั้นนะคะป้าค่ะนั่นก็เอาอยู่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะป้าณตรงนั้นอ่ะมีอยู่วันหนึ่งค่ะป้าแล้วก็ป้อนข้าวลูกอยู่ปกติเลยกินอะไรไหมลูกน้ำแดงนู้นนี่ก็หยอกล้อลูกเล่นนะคะนั่งดูทีวีไปหาลูกทานข้าวเสร็จก็พาลูกไปอาบน้ำเอามาทำการบ้านต่อทุกคนเล่นเด็กนะคะ3-4 ขวบเขาก็ทำการบ้านเสร็จแล้วเขาก็อยากดูทีวีนอนดูดนมเขาค่ะก็เทนมใส่ขวดให้เขาก็นอนดูดนมดูทีวีไปแต่เขาเผลอหลับลูกสาวนางก็นั่งดูทีวีหัวเราะแต่นั่งดูทีวีไปหูดันได้ยินค่ะได้ยินเสียงเรียกนันนั้นนั้นนั้นนี่เราก็นิ่งใครเรียกว่าพี่โอ๋มากวนแน่เลยเนี่ยเสียงเหมือนพี่โอ๋เลยเสียงนี้เสียงพี่โอ๋แน่ๆอะไรประมาณนี้เขาเป็นคนเก็บขี้แกล้งอะค่ะชอบหยอกชอบเย้าอะไรประมาณนี้พี่โอ๋เขาเป็นคนนี้ค่ะแล้วเสียงพี่โอ๋แน่ๆเลยก็ไม่สนใจค่ะก็ได้ยินเสียงอีกนั้นนั้นนั้นแล้วก็เรียกทำไมเนี่ยเราก็พูดขึ้นเลยนะคะพี่โอ้มีอะไรก็พูดมาเธอเรียกทำไมอะไรประมาณเนี้ยจะเรียกอะไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เงียบเสียงเงียบไปแล้วก็เธออ่ะไม่พูดก็ไม่พูดเหมือนกันแหละอ่ะจะไม่เรียกอะไรดึกดึกดื่นดื่นแหละอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะมันตอนนั้นมันประมาณสัก4-5 ทุ่มแหละเราก็น่าดูทีวีก็ได้ยินเสียงเรียกค่ะป้าแต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้เป็นเสียงเรียกธรรมดาเขาบอกว่าเขาหิวข้าวใครก็ไม่รู้ใช่ค่ะเป็นเสียงผู้หญิงนั่นนั่นขอข้าวกินหน่อยขอข้าวกินหน่อยเอ้าพี่โอมาขอข้าวกลางคืนเหรออะไรประมาณนี้แล้วก็จังหวะที่เรากำลังจะรู้ค่ะป๋าแล้วก็หลีเสียงก่อนว่าไอ้ต้นเสียงมันมาจากหน้าบ้านหรือข้างไหนหรือเขามาแกล้งกวนเราเฉยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้ยินเสียงเรียกอีกนั้นขอข้าวกินหน่อยขอข้าวกินหน่อยนั่นก็เลยลุกขึ้นนะคะป๋าเราจับเสียงได้แล้วว่ามาจากทิศทางไหนแล้วก็เดินไปหาต้นเสียงหน้าต่างใช่ค่ะต้นเสียงตรงหน้าต่างเลยนางก็เปิดผ้าม่านขึ้นค่ะป๋าก็คือมองไปปุ๊บตรงนอกกระจกอ่ะนางจะจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนั้นพอดีนางก็มองซ้ายมองจังหวะที่มองเหลือบมาค่ะมันเห็นผู้หญิงยืนอยู่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์นั้น
แล้วก็มีเด็กผู้ชายอายุประมาณ10 ถึง 12 ขวบไม่น่าจะเกินนี้ค่ะป้าเพราะระดับความสูงเขาสูงถึงหน้าอกของผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ชายใส่เสื้อกระเบนสีดำค่ะป้าโอ้ยเสื้อไม่ใส่ผู้หญิงใส่เสื้อกระเบนใส่เสื้อกระเบนเหมือนกันค่ะป้าแต่ไม่ใช่สีดำนะคะป้าเขาใส่เสื้อกระเบนเหมือนออกสีน้ำตาลสีน้ำตาลเก่าๆซีดๆนะคะป้าแล้วก็มีเหมือนแบบเป็นผ้าพันพันตรงหน้าอกค่ะป้าผ้าคาดผ้าคาดอกอ่ะจะเรียกว่ายังไงไม่เขาใส่แบบนั้นนะคะป้าและทีเนี้ยเสียงเด็กผู้ชายพูดขึ้นว่าแม่เขาจะให้เราไหมโอ้ที่บอกหิวข้าวใช่ไหมโอ้ใช่แม่หนูหิวและจังหวะที่เราเห็นในการสนทนาเขาค่ะป้าเราก็เลยมองแบบคือจังหวะนั้นอ่ะนันอ่ะแบบขาทั้งหน้าแล้วนะป่าขานี่สั่นนะแต่มันยืนอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะมันถอยไม่ได้นันก็เพ่งเลยตาฝาดหรือเปล่าวะพอเราเพ่งปุ๊บเราเห็นชัดมากเลยค่ะป่าเด็กผู้ชายพูดโดยที่นันไม่เห็นคอและหัวเฮ้ยมีแต่ตัวแล้วได้ยินเสียงเหรอใช่ค่ะนันเห็นมาแค่ถึงหัวไหล่ของเขาทั้งสองข้างแล้วก็มือที่เอื้อมมือไปจับมือแม่เขาเหมือนกับว่ากระชากแม่เขาแล้วแม่เขาเนี่ยดันก็เห็นแค่ถึงหัวไหล่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นคอแต่เห็นตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงหัวไหล่ทั้งสองคนแล้วแม่เขาก็ตอบลูกเขาว่าพี่เขาเป็นคนใจดีพี่เขาให้ลูกพูดอย่างนี้แหละค่ะแล้วลูกเขาบอกแล้วเด็กผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าหนูหิวหนูหิวนันก็ใช่นันสตันมากเลยป๋าสตันแบบจะกรี๊ดก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็เจอเยอะถามว่าเราไม่ได้ตั้งตัวมากกว่าค่ะป๋าเราไม่ได้ตั้งตัวว่าเราไม่เคยเจอแบบใครมาขอข้าวเราแบบนี้ไม่เคยเจอแต่มันแบบมาครบองค์ไม่ได้เห็นแค่หน้าแค่นั้นเองแล้วเขาคุยกันสอบไม่รู้ว่าพี่เขาให้สิพี่เขาเป็นคนจิตใจดีลูกยังไงพี่เขาก็ให้ซึ่งเราได้ยินเสียงที่เขาสนทนากันหมดเลยแล้วเด็กผู้ชายเขาพูดว่าหนูหิวคุณนันก็ไม่รู้จะนันสตันแล้วอ่ะนันหน้าชาแล้วขาสั่นแบบสั่นนะคะสั่นสู้หัวสั่นก้าวไม่ออกอ่ะมันอยู่แค่เอื้อมเนี่ยแค่มีถ้าไม่มีกระจกกั้นปากคือเอื้อมมือถึงกันเลยนะคือเห็นชัดมากแล้วนางก็เลยพูดว่าเดี๋ยวพี่ทำให้พูดแค่นี้แหละค่ะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่ทำให้เดี๋ยวพี่ทำให้แล้วแม่เขานี่เหมือนกับแบบว่าเหมือนกับเขาแบบขอบคุณเราค่ะเขาแบบเหมือนโน้มตัวแต่ไม่เห็นหัวค่ะป้าคุณนางแล้วเขาเป็นใครอ่ะตาถามนั้นแล้วตันจะไปถามใครนั่นเพิ่งย้ายไปอยู่ไม่ถึง2 เดือนป่าคะนันก็จะบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นเขตเชื่อมต่อมาจากสุสานขององค์พระเจ้าตากค่ะเป็นเขตพื้นที่เดียวกันซึ่งอยู่กันคนละฝั่งฝากบ้านเฉยๆค่ะหมู่บ้านแรกที่นันไปอยู่คือหมู่บ้านนาเก่าหมู่บ้านที่สองที่นันมาอยู่คือหมู่บ้านนาใหม่ซึ่งมีป่าขององค์สาธุองค์ปู่พระเจ้าตากค่ะกั้นขวางกั้นอยู่แค่นั้นเองค่ะก็เลยแบ่งแยกเป็นนาเก่าและนาใหม่ค่ะพอเจอแบบนั้นปุ๊บพอนันพูดเสร็จปุ๊บเขาหายไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะหายฟับไปเลยค่ะแล้วนันก็ทำกับข้าวไหว้เขาและเขาก็มาสปาเขามาบอกว่าขอบใจนะเขาพูดคำนี้แค่คำเดียวนะคะป๋าคืนนั้นอะขอบใจนะคนแถวแวกนั้นเขาก็เลยแบบอาจารย์นั้นเขาเรียกอาจารย์นั้นเพราะว่าเวลาเขาชอบถามขนาดว่าวันนี้เจอไหมนู่นเนี่ยมีใครให้หวยไหมเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะของชอบใช่เขาเราก็ให้หวยเขาไปเขาก็ถูกกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่มันมากกว่าสิ่งนั้นก็คือแบบ
เราเห็นมากกว่าเหมือนเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านนะคะป๋าคนอื่นเขาเห็นแค่คนสองคนนู่นนี่นั่นแล้วสิ่งที่พี่เต้เห็นนะคะเป็นผู้หญิงกวาดห้องอะค่ะพี่โอก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นอะโดนฆ่าตายค่ะป๋าแต่เขาไม่ได้โดนฆ่าตายที่นี่เขาไปโดนฆ่าตายที่อื่นแต่เหมือนแบบปิดวิญญาณเขาอะมาอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะป๋าไอ้ตรงเนี้ยย้อนกลับไปช่วงต้นๆเลยคุณนันอันนี้สงสัยว่าดวงวิญญาณที่อยู่ที่นั่นที่คุณนันเจอตั้งแต่วันแรกๆอ่ะทำไมเขาไม่ใช่ไม่ชอบให้สวดมนต์น่ะทำไมเขาปฏิเสธอ่ะมันทำให้เพราะว่าพระคาถาที่เราเลือกใช้เป็นคาถากันค่ะคาถาขับไล่ค่ะพระคาถาแต่ละบทพระคาถาแต่ละบทเนี่ยจะป๋าก็รู้ว่าเขามีสรรพคุณคือเขาอยู่ตรงนั้นเราไปสวดคาถาที่เป็นคาถาขับไล่เขาก็เลยไม่ชอบใช่ค่ะไม่ชอบไปสวดมนต์ใช่ค่ะชอบสวดยวดใช่ค่ะถ้าหากเราสวดอิทวิโสธรรมดาคือพุทธคุณแบบในทางยินเดียนอ่ะเราอยู่ได้สบายปากขับป๋าแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปพาหุงพินบัญชรนู่นนี่นั่นคือเขาจะร้อนค่ะป๋าคือเอาจริงๆที่เป็นการขับไล่วิญญาณนะคะเอาจริงๆแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณนันคุณผู้ฟังคือการไปที่ไหนย้ายบ้านไปพักชั่วคราวค้างคืนอ้างแรมที่ไหนก็ตามทีการยกมือไหว้แล้วภาวนาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่แถวนั้นแล้วบอกว่าขอมาอาศัยนะให้นอนหลับอย่าได้มากวนกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ไปไหนก็น่าจะน่าจะโล่งถูกไหมคุณนันคือเราอยู่เป็นมิตรได้เหมือนที่คุณนันทำอ่ะต้องบอกต้องขอแนะนำเพื่อนๆอย่างนี้ค่ะจากประสบการณ์ที่นันทำอะค่ะนันเคยทำอย่างที่นันก็ทำอย่างที่ป๋าพูดนะคะแต่นันจะมีบทเพิ่มเติมคือนันจะเพิ่มอิติปิโสแล้วก็แผ่เมตตาเลยแล้วก็จะเลือกใช้พุทธคุณถ้าจะสวดมนต์อะจะไม่สวดพาหุงจะไม่สวดชินบัญชรในสถานที่แปลกๆแต่เราจะใช้แบบเหมือนกับพุทธคุณแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็บอกว่าหนูมาดีนะคะช่วยปกปักคุ้มครองรักษาหนูด้วยแต่ถ้าหากเป็นบางพื้นที่อ่ะถ้าเขาไม่ให้เราเข้าแล้วเราไม่มีความสามารถที่เห็นด้านเนี้ยยังไงก็อยู่ไม่ได้ค่ะป๋ายังไงก็อยู่ไม่ได้ค่ะจะขอยังไงก็อยู่ไม่ได้ค่ะป๋าค่ะเพราะว่าค่ะต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าไม่ใช่ทำได้ทุกสถานที่ค่ะป๋าแต่ว่าเขาจะมาบอกแบบเหมือนแบบละมุนละม่อมขึ้นว่าเขาจะค่อยๆทำให้เสียงได้ยินแบบก๊อกก๊อกแก๊กๆนู่นนี่นะว่าค่อยๆเขาจะไม่มาแบบจู่โจมเหมือนแบบเขารู้แหละว่าเรามาดีแต่เขาอ่ะห่วงอนาคตเขานะเขาไม่อยากให้เขามานะอะไรประมาณเนี้ยมาแล้วอ่ะแล้วเขาอยู่ในมิติของเขาเนี่ยเขาอยู่ในความเงียบค่ะป๋าแล้วพอเราไปพูดกันสูงเสียงช้างๆอ่ะเขาก็ไม่พึงพอใจค่ะป๋าคุณนันที่คุณนันบอกว่าตอนที่แบบเงานั้นอ่ะมันมาหลอกหลอนมารบกวนคุณนันแล้วมีเสียงของคุณลุงคุณตาบอกว่าปล่อยหลานกูบอกว่ากูอะไรอย่างเงี้ยปลอดภัยอย่าทำหลานอันเนี้ยเป็นญาติคุณนันบ้างเป็นตายายบ้างที่เหมือนตอนนั้นที่ไปช่วยส่งใครไปช่วยตอนเรียกสามล้ออ่ะเรื่องก่อนนู้นอ่ะตอนนั้นคุณย่าคุณตอนนั้นคุณย่าเป็นคนกล่าวขอจริงค่ะแต่ว่าวันนั้นอ่ะที่วันแรกที่เขามาเลยอ่ะที่คุณลุงเขามาพูดว่า อย่าทำหลานกูค่ะอันนี้เป็นญาติคุณนันป่ะใช่ค่ะน่าจะเป็นครูบาอาจารย์ในทิศทางไหนแต่ว่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองนั่นนี่แหละค่ะที่เขาจะมาแบบเหมือนกับว่ามาในยามฉุกเฉินเพราะว่านันต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าการที่จะมาฟังเรื่องนั้นเนี่ยนันไม่ได้ชวนเชื่อแบบชวนให้เพื่อนๆเชื่อแต่ว่านันเองไม่ค่อยเจอวิญญาณที่เขามาแบบอาฆาตหรือว่ามาขับไล่นันเยอะไม่ได้มาแบบในสภาพที่แบบน่ากลัวเขามาแบบบางทีเขามาด้วยความไม่พร้อมแต่เขามาด้วยวาจาที่ดีอะค่ะน้อยมากที่นันจะเจอแบบมาแลบลิ้นติ้นตามาชี้หน้าด่าน้อยค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่จะเจอจะประมาณแบบช่วยหน่อยนะทำบุญให้หน่อยช่วยไปคุยกับคนนี้ให้หน่อยนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะจะมาเป็นการขอความช่วยเหลือซึ่งเมื่อก่อนตอนที่นันเป็นวัยรุ่นอะนันยังไม่เข้าใจตรงจุดนี้นันมีความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนคำสาปเป็นเหมือนปีศาจซึ่งเรา
เรารู้สึกแบบทำไมต้องเป็นเราวะอะไรประมาณนี้คุณนันถามหน่อยคุณนันเปิดสำนักป่ะไม่ค่ะแต่ว่ามีบางช่วงที่นันดูดวงให้เพื่อนหรือว่าช่วยในเคสที่เขาลำบากใช่ช่วยเฉยเฉยไม่ได้เปิดเป็นอะไรกิจจาลักษณะหรอกใครมาขอช่วยก็ช่วยอะไรอย่างนี้นะไม่ค่ะไม่ค่ะหลายเคสเนี่ยไม่ใช่ว่านันจะเดินเข้าไปแล้วชี้หน้าแล้วขอไปช่วยเขานะคะป๋าต้องออกตัวก่อนนะคะเพื่อนแม่ไม่ได้เป็นคนเก่งแต่แค่มีบุญเก่าหรือคำสาปเก่าไม่รู้อ่ะที่ทำให้ต้องเจอเรื่องราวเหล่านี้บางทีนั่งทานข้าวอยู่เขาก็จะมาสกิปอ่ะช่วยไปคุยกับหลานเขาให้หน่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เราก็ไปพูดไปคุยก็เราก็จะเริ่มต้นเกินๆว่าน้องคะพี่ขอเวลาหน่อยได้ไหมในสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปเนี้ยน้องจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ที่สำคัญพี่ไม่ได้เก็บและไม่ได้หวังผลประโยชน์เงินจากน้องสักบาทนึงน้องฟังพี่ก่อนแล้วพิจารณาตามพี่หน่อยนะคะน้องพอมีเวลาไหมเราจะเริ่มต้นเรื่องนี้ทุกครั้งทุกเคสที่คือน้องน้องเหมือนมีอะไรมาทักเราคือพอถามน้องเขาว่าน้องพอมีเวลาไหมเนี่ยก็คือชั่วโมงนึงอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ เราจะเข้าเลยเราจะเข้าประเด็นเลยว่าเนี่ยคุณยายเขาบอกอย่างนี้นะคุณยายลักษณะนี้อะไรประมาณนี้คือนี้อันเนี้ยเขาบอกให้หนูเขาก็จะร้องไห้ออกมาเองเลยแล้วเขาก็จะคือเป็นสื่อกลางเขาอะค่ะป๋าก็เขาพอเขาไปแก้ไปทำอะไรมาเขาก็เหมือนกับว่าชีวิตเขาดีขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีโอกาสหลายครั้งที่ได้เข้าไปช่วยในเคสนี้เลยบ่อยๆค่ะป๋าบ่อยๆโอเคค่ะตามนี้ค่ะตีสามสองนาทีคืนนี้เรื่องอาจจะไม่ยาวนะคุณนันนะไม่ยาวค่ะเพราะว่ากระชับนะถ้าจะเอารายละเอียดจริงๆมันเจอเยอะป่าตรงนั้นอ่ะใช่ดีละ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 กระทับหน่อยดีดีดีเขามาเป็นหมู่บ้านอยากจะบอกจริงๆโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปสรุปทีหลังค่ะนะกินยาแล้วนอนนะคุณนันนะค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลท์